งทับหลังเทิดเกียรติสิทธิเทพพิทักษ์ปักหลักชดแชมป์ไลท์เวทจากเมืองดอกบัวพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์คู่นี้พิฆาตกันเมื่อวันที่30มีนาคม2533เกือบ3ปีมาแล้วมวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอท่านผู้ชมครับเรามาชมคู่ที่3ในวันนี้ครับเป็นการให้ท่านผู้ชมชมการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนเฟเธอร์เวทของลุมพินีครับเทิดเกียรติสิทธิเทพทักษ์จอมกฐินกับพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์ครับย้อนอดีตไปสักหน่อยครับคู่นี้ต่อยกันเมื่อวันที่30มีนาคม2533ครับแฟนมวยเรียกร้องกันมาครับอยากชมเอามาให้ชมครับเมื่อเรียกร้องมาแล้วชมกันเลยครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับกางเกงสีแดงนะครองตำแหน่งอยู่ครับจอมกฐินหรือว่าจอมถีบดิสเบรกนะครับเทิดเกียรติสิทธิเทพทักษ์มวยจากบุรีรัมย์ครับเจอกับอุบลครับขุนเข่าก้านยาวสวมกางเกงสีน้ำเงินนั่นพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์ครับสำหรับจอมกฐินหรือเทิดเกียรตินั้นวันที่26นี้ก็จะพบกับไอ้ปลื้มโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์ในรายการพิเศษศึกวันทรงชัยที่ลุมพินีนะครับติดตามดูให้ดีว่าฝีไม้ฝีมือของจอมกฐินนั้นระดับไหนครับต้องติดตามครับหมดยกหนึ่งนั่นแฟนบนล็อกก็ให้น้ำเงินได้เปรียบนิดเดียวครับคือเสมอน้ำเงิน19ล้องนี่เป็น1และ2รวมกันครับพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์เดินเบียดเข้าไปดูเหมือนจะได้ใหญ่เลยครับคุณสมมาตรครับพนมรุ้งได้ใหญ่และช่วงนั้นกำลังบูมสุดขีดนะกำลังสดขึ้นมาครับอายุ23ปีเท่ากันจอมถีบดิสเบรกก็แหมชกกับใครนี่ปวดหัวแล้วครับจิกจักจิกจักลูกถีบของแกครับถีบซ้ายแล้วออกแข้งเดินเบียดเข้าไปครับพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์มวยอุบลโอ้โหโอ้โหแหมมาเป็นชุดมีเบิ้ลข่าวเบิ้ลแข้งดูครับแหมเสียงท่านต่อก็เริ่มเชียร์กันไปเชียร์เลยครับเพราะออกแข้งอย่างนี้มันเข้าตาครับพนมรุ้งได้ฝีมือสวยๆนะครับปลายยกหมดยกที่2ครับขึ้นยกที่3ครับขึ้นยกที่3น้ำเงินยังได้เปรียบครับนิดเดียวครับ 5-4-3-2 นะครับคู่นี้ไม่ห่างนะครับไปต่อ2อย่างรองนะครับ2อย่างรองคือเป็นได้เปรียบ 5-4-3-2 ถ้า2อย่างรองครับท่านรองชอบเอาครับเติร์นเบียดเข้าไปมวยเป็นต่อครับหันหลังให้ท่านผู้ชมนั้นพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์เบียดเข้าไปออกแข้งซ้ายแข้งซ้ายกับเข่านั้นแหมไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหแต่ศอกของเทิดเกียรติต้องหยุดครับต้องหยุดเลยพนมรุ้งเล็กครับเทิดเกียรตินั้นตั้งรับดีนะครับโดยเพราะกำแพงข้างขวานั้นยกไว้ตลอดเวลาพนมรุ้งพลาดไม่ได้ครับเผลอๆจะมีตอกสวนกลับมาอีกและแถมด้วยแข้งขวาติดตามเข้ามารู้สึกจะทำความลำบากใจกับพนมรุ้งเล็กมากพอสมควรทีเดียวแต่ไม่เข้านะครับกำแพงขวาของเทิดเกียรตินั้นยกไว้ตลอดเวลานะฮะท่านผู้ชมจะเห็นดูครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นยังเป็นกรรมการอำนาจเฉลิมชวลิตอยู่เลยครับท่านผู้ชมจับตาดูเลยครับกรรมการชุดเก่าเลยครับไม่ได้ชุดปัจจุบันนะครับครับบนเวทีนั้นยังมีสิทธิ์ให้คะแนนนะครับครับยังใช้กรรมการข้างบนนั้นให้คะแนนด้วยครับยังไม่เป็น4ท่านออกแข้งซ้ายเดี๋ยวนี้4ท่านแล้วข้างล่าง3ท่านข้างบน1ท่านออกแข้งซ้ายพนมรุ้งเล็กขุนเข่าแต่ออกแข้งกอดแม่แต่ละดอกของพนมรุ้งเล็กนี่โดนเข้าไปเต็มๆครับเทิดเกียรติพยายามจะโต้เหมือนกันยังไม่ได้ตัวเองเล็กกว่าครับครับก็พยายามจะวางแข้งขวาเหมือนกันเทิดเกียรติแต่ว่ายังทำอะไรไม่ถนัดเข้าแล้วครับเริ่มเตะเข้าแล้วเริ่มจะได้เนื้อแล้วครับจากแข้งขวาอย่าไปรับเยอะนะครับแข้งขวาของเธอเกียรติแน่นครับหมับนี่แหละครับมาแฮอย่าไปรับเยอะครับเริ่มจะคุมจังหวะได้ครับตอนที่เธอเกียรติตั้งรับบังไว้หักศอกเฉือนลูกนี้แฮอ้าวเจอมายิงมาซ้ายของพนมรุ้งเล็กออกแข้งซ้ายมาพยายามจะเบิ้ลไปเด้งเอ้าโอ้โหโอ้ยเตะส่งมุมเข้าไปเลยครับมุมตัวเองครับลูกนี้ถ้าชิงดำแล้วก็เสร็จเลยนะคุณเลิกกันเลยครับลูกนี้แน่นอนแล้วครับชิงดำแล้วตายเลยครับโอ้โหโดนเตะเข้าโกมุมตัวเองครับดูดิครับกำลังจะได้เปรียบได้เปรียบโดนลูกนี้มันเสียลูกก็พยายามเล่นเครื่องใหม่นะครับพนมรุ้งเล็กเข็นไม่ไปออกแข้งซ้ายเอาละครับตัวใหญ่เข็นตัวเล็กไม่ไปยังได้ครับมีอาวุธนำเบิ้ลได้ไหมเบิ้ลไม่ได้เจอขวาโต้แฟนก็เชียร์ทั้งสองฝ่ายครับหมดยกที่3ดูภาพช้าครับหักศอกเฉือนศอกครับไม่ถึงยิงหมัดนี่ครับหมัดซ้ายของพนมรุ้งเล็กก็โดนเฉียวเฉียวครับแต่แม่มาเสียตรงนี้ครับเสียบุบนี่กำลังจะล็อกในครับแย่งกันสอดอย่าเด้งครับโดนเขาปิดเหลี่ยมครับแล้วส่งเข้ามุมฉาดแม่ช้าครับอีกฉาดหนึ่งครับดอกนี้เสียหายมาก
ไปเลยครับราคาพลิกกลับครับขึ้นยกที่4สถานการณ์พลิกกลับครับเทิดเกียรติเป็นต่อ 3-2 ครับถ้า 5-3 รองท่านรองบอก 5-3 รองครับชมกันต่อครับยกที่44นั้นประดุมเล็กเสียเปรียบนะครับอย่างที่คุณเปียกว่าก็ต้องเร่งแข้งซ้ายเข้าไปแต่ทำงานได้ผลไหมครับแข้งซ้ายของประดุมเล็กพยายามหวดเข้าไปเรื่อยแข้งซ้ายอีกแล้วไม่เข้าทางโอ้ยครับโอ้ยดอกนี้เอาอีกแล้วแม่โอ้ยเจอดอกเมื่อสักครู่แล้วเจอดอกหลังนี่แม่โอ้โหหมดเลยครับอย่างนี้สองแข้งติดๆนะแข้งขวาของเทิดเกียรตินี่ประดุมเล็กก็ท่าจะเสียศูนย์ไปแล้วโอ้โหเสียหายหลายแสนเลยครับอย่างนี้ครับเดินเบียดแล้วครับไปเจอ2ดอกกินเปล่าเลยครับโอ้โหแม่พนมลุงเล็กคุมแล้วครับเกียร์รู้สึกจะสบายใจนะครับสองดอกนี่แม่ฉันสบายใจแล้วโอ้โหไปดูครับไม่ให้ตีครับตั้งเข่าชั้นหน้าท้องไว้ไม่ให้ตีครับเกียร์ทำลายครับไม่ให้เข้าดูดึงจังหวะครับดึงจังหวะแล้วออกแข้งคอยบางคอยโต้แล้วบางแล้วโต้ดูพนมลุงเล็กแม่รู้สึกอึดอัดแล้วครับอย่างนี้อึดอัดแล้วเข็นโอ้โหไปถอยรับแข้งอีกครับถอยแล้วไม่ยกบางคุณสมบัติครับเรื่องนี้ก็เรียกว่าเนื้อแล้วก็เก็ตโอ้โหเอาอีกโดนขวาลูกนี้เข้าไปพนมลุงเล็กทำท่าจะมืดมนแล้วโอ้โหตัวเองขึ้นมาชิงแชมเปี้ยนนะครับยก4เป็นอย่างนี้ตายเลยครับโอ้โหแย่ครับเดินดูครับซ้ายของพนมลุงเล็กไม่เข้าครับไม่เข้าเป้าออกขวาพอได้ดูครับมีโต้เอาคืนแม่เธอเกียรติไม่ให้กินฟรีครับมีดักมีโต้ออกแข้งไม่ได้ก็ดักแทงด้วยเข่ารู้สึกขาแข้งหนักหรือเปล่าพนมลุงเล็กหมดยกที่4ดูภาพช้าครับดูครับเตะซ้ายเขาเอายังสั่งคนตามไม่ได้นี่ขนาดเสียหลักยังมีลูกถีบครับจอมถีบดิสเพลย์เตะหลุดครับนี่โอ้ยไปเลยครับดอกนี้แล้วอีกมุมนึงครับตรงนี้ครับโอ้โหแกว่งเลยครับแข้งขวาเนื้อนะ2ดอกนี่โดนเบิ้ลด้วย2แข้งครับแล้วจะเตะเขาโดนเขากวาดล่างครับหวดพับใน 2-3 ทีไปเลยครับโอ้10รองเลยครับ2มือนะ2มือแล้วครับบนล็อกครับ10 2มือครับ10รองครับประมาณ671ครับก็ยกเหลืออีกเพียงยกเดียวเท่านั้นเองพอดูรู้แล้วกันจะกู้สถานการณ์ไงตอนนี้ก็ประมาณ671เข้าไปแล้วคุมแล้วครับจอมกระถินหรือว่าจอมถีบดิสเพลย์ก็ผมเคยเรียนให้ผู้ชมทราบแล้วครับเมื่อสัก2 3เสาร์ที่แล้วนะครับว่าจอมกระถินนี่ก็พวกสื่อมวลชนตั้งให้แล้วครับพอจริงๆแกก็เป็นคนมัธยัสถ์หลังก็บอกว่ามาเถอะครับกางเกงผมนี่ใครขอให้แล้วอย่ามาว่าผมเป็นจอมกระถินเลยครับเอาละครับยกสุดท้ายเดินยังไงครับโอ้โหไปหลงลูบหลงแข้งครับดูครับไหวพริบปฏิภาณครับนี่ครับราชันแห่งมวยเลยครับวันที่26ครับเจอโรเบิร์ตแน่นอนครับนี่ก็โดนเตือนครับแม่ไปใช้วิชามาครับไปแทงกระจับกรรมการอำนาจก็เลยเตือนจอมกระถินเลยครับจอมเธอเกียรติว่าอุจะไปแทงกระจับเขาต่างกำแพงนะครับดูแม่แข้งพนมลุงเล็กนี่ทำงานแต่ว่ามันรู้สึกมันทำงาน 20% เอาเจอขวาโต้อีกก็ขยันเหลือเกินนะครับพนมลุงเล็กยกนี้คงจะรู้ตัวเหมือนกันว่า4ยกนั้นไม่ค่อยดีมาก็ต้องเร่งสุดสตรีมครับดูเหมือนว่าจะแผ่วๆด้วยแล้วครับตอนนี้เริ่มแผ่วแล้วครับยกแข้งเข้าไปแค่บริเวณเข่าตอนนั้นเองนะรู้สึกจะยกมากขึ้นเกียร์รู้สึกจะจับบ่อยไปหน่อยนะออกซ้ายออกขวากรรมการก็บอกอย่าจับเชือกไม่เอาออกมาเตือนทั้งคู่แล้วก็บอกอย่าจับเชือกยกสุดท้ายแล้วเอาละครับตามได้ไหมอ้าวพอจะได้โดนก็หักเอกดูสิครับแม่จะได้เข่าสัก 2-3 เมตรโดนก็หักล้มไปแล้วครับเลิกเลยครับอย่างนี้เลิกเลยเดี๋ยวเช้าเก็บฉากไปแล้วครับเพราะว่าตัวเองคะแนนเป็นรองแล้วเป็นล้มลูกนั้นเสียไปเลยครับยกสุดท้ายล้มแล้วนี่แม่มันเจ็บปวดหัวใจของเซียนแล้วครับจะล้มครับยกสุดท้ายยังไงอย่าล้มกรรมการก็เตือนอีกเขาจะจับเชือกกรรมการอำนาจครับปี33ครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น4ท่านครับยกสุดท้ายใกล้หมดแล้วคุมรูปแล้วครับเธอเกียรติมั่นใจว่าตัวเองทำนำมาแล้วครับยก4ได้เยอะทั้งคู่ก็แลกกันแฟนมวยก็เฮเฮท่านผู้ชมจะได้ยินไหมฮะเสียงเฮตลอดก็ทำท่าจะไม่ห่างเหมือนกันนะคุณเปียกแต่เฮนี่เป็นเสียงเฮของท่านต่อครับท่านต่อเฮชอบใจท่านเฮครับเฮของท่านต่อเลยครับ
สองยกนั่นกางเกงสีน้ำเงินไปก่อนครับ1 2 3ไม่ให้แต่โอ้เยอะหยันอีกครับเทิดเกียรติแม่แลบลิ้นหลอกดูนะครับยังหลอกอีกแล้วก็ไปขอโทษขอโพยกันแม่ก็รู้ตัวครับพนมลุงเล็กชอสวัสดิ์แม่จะรู้ตัวว่าตัวเองนั้นแม่ไปพลาดครับยก4พลาดเยอะชนะเอกฉันท์ครับ24ครึ่งต่อ24ครับทั้ง3ท่านเลยครับไม่มีปัญหาครับ